สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงแบบจำลองสมการโครงสร้างหรือ Structural Equation Modeling นะครับในหัวข้ อสมมติฐานนะครับในการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับซึ่งผมก็เอาตัวอย่างนะครับ8บทความตีพิมพ์ทางวิชาการนะครับมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มีทั้งตัวอย่างที่นะครับไม่ได้ใช้ไฮโปทีซิสกับตัวอย่างที่ใช้ไฮโปทีซิสนะครับทีนี้ทำไมถึงต้องมาทำคลิปนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเจอบ่อยมากเลยที่นะครับการเขียนสมมติฐานการวิจัยใน SEM นั้นนะครับเขียนสมมติฐานแบบเหมือนกับวิเคราะห์ regression เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาไปดูตัวอย่างเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์เซมยุคแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีสมมติฐานนะครับและอาจจะมีการนำเอาสมมติฐานมาใช้ทีนี้พอเขียนตัวอย่างก็ต้องไปดูงานเก่าๆครับงานเก่าๆที่ก่อนจะใช้เซมก็จะเป็นการใช้ในรีเกชันนะครับถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดเพราะอะไรครับเซมนั้นก็พัฒนามาจากรีเกชันดังนั้นการเขียนสมมติฐานหรือไฮโปทีซิสแบบเดียวกับรีเกชันก็ไม่ได้ผิดมากนะครับแต่มันสะท้อนถึงอะไรครับมันสะท้อนถึงความไม่เข้าใจของซีดีนะครับว่าเซมกับตัวรีเกชันมันต่างกันตรงไหนนะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดสมมติฐานในเซมมากขึ้นนะครับผมก็จะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วมาดูกันนะครับตัวอย่างแรกจะเป็นบทความตีพิมพ์ที่ไม่มีไฮโปทีซิสนะครับช่วงแรกๆนั้นนะครับเราอาจจะไม่มีตัวอย่างสมมติฐานนะครับแล้วก็การเขียนสมมติฐานการวิจัยในเซมก็อาจจะไม่ได้มีไม่มีการเขียนที่ชัดเจนนะครับดังนั้นมันจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวนะครับปัจจัยภายนอก exogenous factor กับ endogenous factor ที่เป็น target variable หรือตัวแปรเป้าหมายนะครับดังนั้นเขาก็จะพูดถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายนอกหรือ endogenous factor กับปัจจัยภายในนะครับไม่มีการพูดถึงรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะถ้าพูดถึงทีละเส้นมันจะเยอะไปนะครับเส้นที่1เส้นที่2 3 4 5ในนี้เราจะเห็นว่ามีกี่เส้นครับ1 2 3 4นะครับ5 6 7นะครับ8 9 10 11 12 13 14นะครับมากกว่า14เส้นนะครับดังนั้นนะครับเราไปเขียนให้ไฮโปทีซิสทีละเส้นเป็นไงครับมันก็จะเยอะมากนะครับจนขาดจุดโฟกัสของงานวิจัยนะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงอันนี้เขาก็ไม่ได้เขียนไฮโปทีซิสนะครับเขาก็บอกว่าจะ explore ความสัมพันธ์นะครับexplore ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เขาสนใจกับมิติที่2ก็จะเป็นเรื่องการทดสอบตัวมีเดเตอร์อันนี้เริ่มเป็นอะไรครับเริ่มเป็นเซมเล็กน้อยแล้วนะครับเริ่มเป็นเซมเล็กน้อยทำไมผมบอกว่าเป็นเซมเล็กน้อยเพราะว่านะครับการวิเคราะห์เซมนั้นนะจะต้องเกี่ยวข้องกับมีดิเตอร์ก็คือตัวแปรส่งผ่านนะครับตัวแปรส่งผ่านในขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับจะไม่มีพูดถึงว่าเป็นมีดิเตอร์เลยนะครับบอกว่าสนใจตัวนี้กับตัวนี้นะครับซึ่งมีตัวแปรอื่นประกอบเข้ามาด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะเน้นทดสอบมีดิเตอร์นะครับดังนั้นพอบอกทดสอบมีดิเตอร์อันนี้เริ่มมีกลิ่นอายของเซมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เขียนเป็นไฮโปทีซิสนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่3ที่ไม่ได้ใช้ไฮโปทีซิสอันนี้ก็จะพูดถึง direct กับ indirect effect ของตัวแปรเหล่านี้พูดกว้างๆครับก็พูดง่ายๆก็คือจะทดสอบอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อ quality of light นะครับซึ่งนะครับก็ไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้เขียนทีละเส้นนะนะครับที่ผมเน้นคำว่าทีละเส้นเพราะว่ามันมีงานจริงๆที่นะครับวิเคราะห์เซมแล้วเขียนทีละเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนจากตัว
นักศึกษาเองหรือว่าถูกอาจารย์ที่ปรึกษากำหนดให้ต้องเขียนนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ตัวนักศึกษาเองนะครับอาจจะดูตัวอย่างว่างานอื่นที่ผ่านมาเขามีการเขียนสมมติฐานนะครับงานนู่นงานนี่ที่ดูมีการเขียนสมมติฐานนะครับเขาอาจจะใช้ regression ใช่ไหมครับทีนี้พอตนเองต้องใช้เซมนะครับก็ยังคงนะครับการเขียนสมมติฐานเหมือนกับ regression อยู่นะครับอันนี้ถ้าจะดูอันนี้เป็นบทความที่ไม่ได้มีไฮโพทีซิสนะครับเขาก็จะเขียนกว้างๆนะครับกว้างๆว่า อยากจะทดสอบอิทธิพลทางต้องทางอ้อมนะครับของที่มีต่อคุณภาพชีวิตนะครับที่นี่มาดูอีกงานหนึ่งอันนี้ก็ใช้บอกว่าทดสอบมิดิเตอร์นะครับอันนี้ก็ยังเป็นเซมอยู่นะครับมีกลิ่นอายของเซมหรือพาร์ทอนิซิตนะครับอันนี้ก็เป็นดิเรกเอฟเฟกต์ก็มีกลิ่นอายเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นเขียนไฮโพทีซิสนะครับที่นี้มันก็มีบางฉบับนะครับอาจจะถูกบังคับให้เขียนไฮโพทีซิสหรืออยากจะเขียนเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเขาเขียนเป็นไฮโพทีซิสนะครับแต่เขาก็จะเขียนกว้างๆครับตัวนี้จะเป็นลักษณะนะครับเป็น direct effect ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไม่มี mediator นะไม่มี mediator ไม่มี moderator นะครับไม่มี indirect effect นะครับเป็นลักษณะ direct effect แต่ว่าเขาจะใช้ภาพแทนนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนทุกเส้นนะอันนี้เป็น negative จากนี่มานี่เป็น negative อันนี้ก็กระชับขึ้นนะครับไม่เย็นเยอะนะครับถ้าเขียนเป็นสมมติฐานนะหลายท่านอาจจะต้องเขียนหลายเส้นนะอย่างเช่นตัวนี้4เส้นใช่ไหมครับอันนี้8แล้วนะครับอันนี้อีก2เป็น18ไม่ใช่10ครับ10เสร็จแล้วตัวนี้อีก12นะครับ13นะครับต้องเขียนสมมติฐานอยู่13สมมติฐานนะครับแทนภาพนี้นะดังนั้นการใช้ภาพตัวนี้อธิบายก็นะครับเพื่อที่จะอธิบาย direct effect มันก็จะดูดีกว่านะครับจะไปเขียน13สมมติฐานนะครับส่วนข้างล่างนั้นมันอธิบายเล็กน้อยที่เป็นลักษณะแบบ direct effect ดังนั้นก็จะไม่มีกลิ่นอายของเซมอยู่นะตัวนี้ยังไม่มีกลิ่นอายของเซมทีนี้มาดูนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้เริ่มมีไฮโพทีซิสอันนี้เขียนเป็นไฮโพทีซิสแต่ว่าสังเกตดูนะครับถ้ามีมีดิเตอร์นะครับมอดเรเตอร์นะครับอินไดเรกเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยใช่นะครับอันนี้เป็นลักษณะไดเรกเอฟเฟกต์เฉยๆครับไม่มีคำว่านะครับไม่มีคำมีดิเตอร์นะครับอินไดเรกเอฟเฟกต์ดังนั้นนะครับตัวนี้มีเมดิติ้งอันนี้ก็นะครับแต่ว่าพอเขียนเป็นไฮโพทีซิสกับไม่ได้มีคำว่า mediating ว่าตัวไหนจะทดสอบเป็นตัวแปรกลางของตัวไหนนะครับก็ไม่ได้พูดถึงแค่ direct effect นะครับอันนี้ก็คือตัวลักษณะของการเขียนพูดง่ายๆนะสมมุติผมบอกว่ามันยังไม่ใช่สมมติฐานสำหรับเซมนะครับถ้าเป็นสมมติฐานสำหรับเซมน่าจะต้องมีอะไรครับmediator นะครับหรือ the indirect effect นะครับอันนี้เขียนกว้างๆนะครับแต่ว่าพอเขียนเป็นไฮโพทีซิสนั้นกับไม่มีคำว่ามิดิตติ้งนะครับทีนี้นะครับมาดูตัวอย่างที่ผมใช้คำว่าอิมเพรสซีฟนะครับหรือประทับใจนะครับในการทดสอบนะครับเซมนั้นนะครับมันมีหลายๆงานนะครับบางดีก็มีบทความตีพิมพ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับตัวอย่างที่นะครับต้องดูเป็นบทเรียนนะครับทีนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับตัวที่เราดูนั้นนะครับก็ถ้าดูเยอะๆนะครับถ้ารู้เยอะเราก็แล้วศึกษาดูเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นนะครับที่นี่มาดูตัวอย่างที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับหรือผมเรียกว่าประทับใจนะครับตัวแรกนั้นเขากำหนดนะครับมี4ไฮโพทีซิสนะครับสี่ไฮโพทีซิสไม่ถือว่าเยอะแต่ก็นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับงานชิ้นหนึ่งเนี่ยควรจะมีไฮโพทีซิสสัก3อันก็พอนะสี่นี่ก็ถือว่าไม่เกินนะครับเป็นอนุโลมนะครับสี่หรือสองนะครับ
โดยทั่วไปก็ประมาณ3นะครับจะน้อยกว่า3ก็เหลือ2ก็ไม่เป็นไรจะเป็น4ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิด5 6 7อย่างเงี้ยเริ่มเยอะแล้วอันนี้เริ่มไม่โฟกัสกับงานนะครับเริ่มไม่โฟกัสว่าไอ้เล่มนี้มันโฟกัสเรื่องอะไรนะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับผมจะพูดถึงไฮโพทีซิสที่1กับไฮโพทีซิสที่2ก่อนนะครับกลุ่มนี้ผมเรียกว่าเป็นไฮโพทีซิสสำหรับการเตรียมตัวทดสอบ indirect effect ครับผมเรียกว่าเป็นไฮโพทีซิส for preparing to indirect effect test นะครับก็คือเป็นการทดสอบก่อนที่จะไปทดสอบ indirect effect นะครับทีนี้ในการศึกษาเนี่ยนะครับประเทศที่เป็น indirect effect หรือ mediator เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการทดสอบแบบเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับคำว่าเบสิกพื้นฐานก็คือว่า x กับ y ตัวนี้ต้องสัมพันธ์กันนะครับ x กับ y ตัวนี้ต้องสัมพันธ์กันนะครับก็พูดง่ายๆนะตัว exogenous ตัวนี้กับ target variable ตัวนี้มันต้องสัมพันธ์กันถ้ามันไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็จะเป็นไงครับมันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วจะไปทดสอบมันทำไม ดังนั้นนะครับสมมติฐานแรกนะครับในกรณีที่ศึกษาตัวแปรอิทธิพลทางอ้อมนะครับ direct effect นะครับที่เป็น อะไรครับเขาเรียกว่า simple regression เนี่ยนะครับมันจะต้อง seek ครับนะครับ job insecurity ตัวนี้จะต้องส่งผลต่อ counter productive behavior นะครับตัวนี้ต้อง seek นะแล้วไม่มีตัวแปรอื่นด้วยนะครับลักษณะนี้เป็นการทดสอบแบบ basic นะครับเมื่อนะครับ x กับ y ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันแล้วนะครับเขาก็มาทดสอบในมิติที่2ว่าแล้วตัวมันส่งผลต่อตัวแปรอีกตัวหนึ่งไหมนะครับก็คือ effective commitment นะครับอันนี้เป็นสมมติฐานที่2นะครับดูเหมือนกับเป็นการทดสอบ regression ธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นเงื่อนไขว่านะครับ x ตัวนี้นะต้องส่งผลต่อ y นั่นคือมิติที่1มิติที่2นั้น x ต้องส่งผลต่อมีดิเตอร์นะครับถ้า x ไม่ส่งผลต่อมีดิเตอร์เนี่ยแสดงว่าไม่ผ่านด่านแล้วนะไม่ผ่านด่านที่2นะครับดังนั้นนะครับjob insecurity ต้องซิกต้องทำให้ effective commitment ซิกด้วยไม่งั้นมันจะทดสอบได้ไงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอิทธิพลทางอ้อมหรือมีดิเตอร์ไหมถ้าตัวนี้ไม่ผ่านนะตัวนี้ก็ไม่ขาดคุณสมบัติว่าเป็นมีดิเตอร์ถ้าตัวนี้ไม่ซิกแสดงว่าตัวนี้กับตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกันดังนั้นนะครับมันเป็นเบสิกพื้นฐานที่ทดสอบเราไม่ทดสอบตัวนี้ได้ไหมก็ไม่ผิดนะข้ามไปทดสอบสมมติฐานที่3กับ4เลยก็ได้นะครับแต่ว่านะครับเขาพยายามที่จะจัดซีเควนซ์ในการคิดนะครับจัดซีเควนซ์ในการทดสอบว่าเริ่มต้นทดสอบแบบเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะไปทดสอบแบบแอดวานซ์นะครับดังนั้นตัวนี้ผมจึงเรียกว่าเป็นลักษณะการเป็นไฮโพทีซิสที่เรียกว่า preparing to indirect effect test นะครับทั้ง2ตัวนะครับเมื่อนะครับกระบวนการตัวนี้ผ่านแล้วนะครับผ่านเกณฑ์นะครับพูดง่ายเหมือนสอบข้อเขียนต่อไปสอบสัมภาษณ์บางที่มีสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์แล้วยังต้องไปทดสอบจิตวิทยาอีกนะครับก่อนที่จะรับเข้าทำงานนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันการทดสอบว่าไฮโพทีซิสนั้นนะครับมันเข้าเกณฑ์ไหมนะครับผ่านเกณฑ์ไหมอ๋อจริงๆแล้วก็ตรวจสอบอะไรครับเวลารับสมัครงานเขาจะตรวจสอบประวัติก่อนประวัติผ่านเกณฑ์ไหมผ่านเงื่อนไขมีคุณสมบัติไหมแล้วค่อยมาเข้าสอบจากข้อสอบแล้วก็ค่อยมาสัมภาษณ์นะครับดังนั้นมันก็จะมีหลายเกณฑ์การทดสอบตัว indirect effect นะครับหรือ mediator นั้นมันก็นะครับมีกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันครับว่า x ตัวนี้ต้องส่งผลต่อ y ขนาดเดียวกัน x ตัวนี้ก็ต้องส่งผลต่อ moderator ด้วย mediator ด้วยแล้วทีนี้ครับเป็น mediator หรือตัวแปรส่งผ่านหรือตัวแปรที่ใช้ทดสอบ indirect effect ทีนี้มาดูเมื่อเราเตรียมตัวทดสอบแบบเบสิกแล้วเราก็มาสู่กระบวนการทดสอบตัวไฮโพทีซิสที่เป็นมีดิเตอร์หลายๆคนชอบเขียนไฮโพทีซิสอยู่บนเส้นนะครับอย่างเช่นไฮโพทีซิสที่เป็นไดเรกต์เอฟเฟกต์มันเขียนบนเส้นได้ง่ายครับแต่ถ้าเป็นมีดิเตอร์เนี่ยนะครับมันเขียนยากครับเขียนยังไงที่จะ
ทำให้บอกให้รู้ว่ามันเป็นการทดสอบตัวแปร indirect effect หรือ mediator นะครับผมก็มองว่าเขียนบนเส้นอย่างเช่น hypothesis ที่2ก็ไม่ได้หรือจะลากเส้นนะครับจาก effective มาที่อะไรนะครับมาที่ counterproductive behavior นี้มันก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางคนจะเขียนอย่างเงี้ยครับเขียนอย่างนี้นะครับมาเส้นนี้แล้วก็ให้ตัวนี้เป็นไฮโพทีซิสอีกตัวหนึ่งนะครับแต่การเขียนไฮโพทีซิสตัวนี้มันยังไม่ใช่การทดสอบมิดิเตอร์นะมันเป็นการทดสอบนะครับอิทธิพลทางตรงระหว่าง effective commitment กับ counter productive behavior เท่านั้นนะยังไม่ใช่มิดิเตอร์หรือ indirect effect นะครับทีนี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าจะทดสอบแบบนั้นเขียนเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่านะนะครับก็คือมีเส้นจากตรงนี้นะ job insecurity มาที่ effective commitment แล้วก็ค่อยมาถึง counter productive behavior ลักษณะนี้นะครับแล้วค่อยเขียนกำกับว่าเป็น hypothesis ที่3อย่างเงี้ยมันน่าจะสื่อมากกว่านะครับน่าจะสื่อมากกว่าที่เราจะไปเขียน hypothesis ที่1 hypothesis ตัวนี้เป็นที่3อย่างเงี้ยยิ่งผิดพลาดไปใหญ่เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับทดสอบสมมติฐานโดยนะครับตัวนี้เป็นไฮโพทีซิสที่3เป็นไฮโพทีซิสต่อเนื่องมาจากไฮโพทีซิสที่1กับ2นะครับว่ามันได้ทดสอบตามเงื่อนไขของการทดสอบ indirect effect หรือ mediator นะครับ indirect effect ถ้ามันมี indirect effect ตัวนั้นนะครับตัวที่ผ่านนั้นก็จะเป็น mediator นะครับจะเป็นชื่อกลับกันนะครับทีนี้ท่านจะใช้คำว่า mediator ก็ได้จะใช้เป็น indirect effect ก็ได้นะครับแต่ว่า indirect effect อีกนั้นก็ต้องระบุว่ามันผ่านเส้นทางไหนเพราะบางครั้งมันมี indirect effect มากกว่า1เส้นทางนะครับทีนี้นะครับพอดีตัวนี้มันเป็นโมเดลที่ง่ายๆนะครับผ่านแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบนะครับอิทธิพลของ job insecurity ส่งผลต่อ effective commitment แล้วก็ส่งผลต่อผิดละตัวนี้ต้องเป็น counter behavior นะครับตัวนี้ต้องเป็น counter behavior ผมพิมพ์ผิดผมพิมพ์ผิดนะเนี่ยดูสิขออนุญาตแก้ไขนะครับขออนุญาตแก้ไขตัวนี้ต้องเป็นนะครับcounter นะครับproductive behavior นะครับนะครับถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็นะครับทดสอบนะครับไฮโพทีซิสที่3ก็คือเป็นมิดิเตอร์นะครับอันนี้เป็นเซมแต่ละนะนี่คือเซมแล้วนะครับเป็นคล้ายๆพาร์ทในสิทธิ์ที่เป็น observable นะครับถ้าตัวนี้เป็น latent ก็จะเป็น latent sem นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะมีกลิ่นอายของ sem เข้ามาแล้วนะครับเพราะมีการทดสอบ mediator นะครับมีทดสอบ mediator ทีนี้เราก็มาดูนะครับตัวถัดมานะครับเราจะเห็นว่าเมื่อทดสอบสมมติฐานที่3แล้วเขาอยากจะทดสอบอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เรียกว่า mod mat ครับ hypothesis ที่4เนี่ยเรียกว่า mod mat นะครับเป็นทดสอบ mod mat นะครับmod mat คืออะไร mod mat ก็คือโมเดลที่มีทั้ง mod มีทั้ง mat ครับเขาเรียกว่า mod mat นะครับ effect นะครับเป็นการทดสอบทั้งนะครับ moderated mediator นะครับก็คือมีทั้งตัวแปรส่งผ่านแล้วก็มีตัวแปรกำกับอยู่นะครับถ้าพูดถึงตัวนี้นะครับเป็นลักษณะโมเดลที่เป็น second order นะครับ second stateMod Mat นะครับเป็น second state Mod Mat ถ้าเป็น first state Mod Mat มันจะทิ่มอยู่ตรงนี้นะครับทิ่มอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันทิ่มอยู่ตรงนี้จะเป็น first state Mod Mat ถ้าทิ่มอยู่ตรงนี้เรียกว่า second state Mod Mat ถ้ามันทิ่มทั้ง2ที่ตรงนี้เรียกว่า multi state Mod Mat นะครับกรณีนี้ก็เรียกว่านะครับ second state Mod Mat เราก็จะใช้ทดสอบตัวนี้นะครับทีนี้ดังนั้นไฮโพทีซิสที่4เนี่ยนะครับไฮโพทีซิสที่4เป็นการทดสอบ mod mat ครับ mod mat มีทั้ง mod มีทั้ง mat ในการทดสอบนะครับ
ก่อนหน้านี้จะเป็นแค่นะครับมิดิเตอร์นะก็คือตัวแปรส่งผลาดดังนั้นจะเห็นว่าเขาทำการทดสอบเป็นขั้นเป็นตอนนะไฮโปทีซิสที่1 2 3เป็น preparing นะครับ for ทดสอบ indirect effect ออหรือมิดิเตอร์ตัวที่3เป็นทดสอบมิดิเตอร์แล้วก็ตัวที่4เป็นทดสอบ mod mat นะครับก็คือแต่ละตัวมันก็จะ advance ขึ้นมานะครับทีนี้เขาก็ทดสอบเสร็จเขาพูดด้วยนะว่า strong นะฮะ strong กับ weak ของตัว supervisor ก็หมายความว่าตัวนี้ถ้าเป็น strong แล้วจะเป็นยังไงweak จะเป็นยังไงส่งผลต่อตัวนี้ยังไงบ้างนะครับทีนี้เวลาทดสอบทำไงนะครับเขาก็รันหลายๆโมเดลนะครับตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือตัว mod ครับตัวนี้คือตัว mod นะครับก็วางตัว effective commitment กับ supervisor support นะครับ AC กับ SS เนี่ยนะครับก็ significant นะครับทีนี้นะครับตัวนี้บอกว่า sig แต่ยังไม่รู้ว่านะครับstrong supervisor support กับ weak supervisor support นั้นมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของ counter productive มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดมัน strong มันก็จะไอเนี้ย strong ด้วยนะครับตัวนี้หมายความว่าตัวนี้สตองตัวนี้ก็จะสตองด้วยนะครับทีนี้เขาก็ทดสอบด้วย mod mat result นะครับทีนี้ตัวนี้ทำยังไงตัวนี้นะครับน่าจะใช้ตัวอะไรครับน่าจะใช้เขาเรียกว่า process macro นะครับเขาน่าจะใช้ process macro ในการทดสอบเพราะใน process macro สามารถที่จะคำนวณหา conditional indirect effect ได้นะครับดังนั้นเขาน่าจะทดสอบต่อเนื่องจากตัวนั้นโดยใช้ process macro นะครับทีนี้พวกนี้น่าจะเป็น observe ทั้งหมดนะครับเพราะว่าใน process macro นั้นจะทดสอบ observe variable ได้นะแต่ไม่สามารถทดสอบ latent ได้นะครับทีนี้มาดูผล mod map ที่เขานำเสนอเขาแบ่งเป็น low medium middle high นะครับเขาบอก low กับ high นั้นนะครับตัว high จะสูงกว่าเห็นไหมครับhigh สูงกว่าก็คือจุด044ตัวนี้จุด019นะครับจุด044นั้นมากกว่าจุด019นะครับ significant ทุกกลุ่มนะครับดังนั้นก็แสดงว่านะครับเป็น accept ก็คือยอมรับ hypothesis ตัวนี้นะครับมันเป็น hypothesis 2เหมือนถ้าจะแยกเป็น2อันก็ได้นะ1ทดสอบ moderator นะครับ2ทดสอบว่านะครับตัวมิเดเตอร์นะครับมอนิเตอร์นั้นนะครับถ้าเป็นสตองนะครับสตองซูเปอร์วิเซอร์ซัพพอร์ตกับวีคซูเปอร์ไซเซอร์ไซพอร์ตนั้นมันจะส่งผลต่อเคาน์เตอร์โปรดักทีฟมากน้อยเพียงใดนะครับโดยเขาตั้งสมมติฐานว่ามันจะส่งผลอย่างมากในกรณีที่มันเป็นสตองซูเปอร์วิเซอร์ซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือคอนเฟิร์มนะครับเพราะตัวนี้จุด04จุดนี้จุด01นะครับsignificant ตัวนี้ไม่ sig นะครับดังนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นนะครับตัวอย่างของการใช้ hypothesis ใน SEM นะครับมีทั้งหมด8ตัวอย่างทั้งตัวอย่างที่แบบไม่มี hypothesis กับที่มี hypothesis นะครับช่วงแรกๆอาจจะไม่มีนิยมเขียน hypothesis กันนะครับเน้นทดสอบโมเดลเฉยๆพอช่วงหลังๆอาจจะมีการพูดถึงว่าให้ใส่ไฮโปทีซิสเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ใส่แล้วเหมือนกับการเอาไฮโปทีซิสของรีเกชันที่เป็นไดเรกเอฟเฟกต์มาทดสอบนะครับไม่ได้นำเอาไฮโปทีซิสที่เป็นไฮโปทีซิสที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ HEM มาใช้นะครับซึ่งตัวอย่างสุดท้ายนั้นผมก็จะชี้ให้เห็นว่าตัวอย่างสุดท้ายนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างที่เราน่าจะเอาไว้ศึกษาหรือทำตามนะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนในการทดสอบขั้นตอนแรกก็คือทดสอบตามเงื่อนไขของเซมนะครับพาร์ทไอซิสนะครับว่าตัว x กับ y นั้นสัมพันธ์กันไหมตัว x กับมิดิเตอร์สัมพันธ์กันไหมอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับจากนั้นค่อยมาทดสอบมิดิเตอร์หรืออินไดเรกต์เอฟเฟกต์ในโซนไฮโปทีซิสที่3และมาทดสอบมอดแมทในไฮโปทีซิสที่4นะครับซึ่งถือว่าก็นะครับเป็นงานที่ใช้สมมติฐานได้ดีนะครับดังนั้นท่านใดก็สนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเขียนไฮโปทีซิสท่านให้มันมีความสอดคล้องกับ
เสร็จนะครับอย่าไปเขียนไฮโพทีซิสแบบอะไรครับอะไรครับไฮโพทีซิสหลายๆไฮโพทีซิสนะทุกเส้นอย่างเงี้ยมีไฮโพทีซิสมันจะดูหน้าอะไรครับไม่มันดูเทอะทะอยู่เยอะไปนะจนขาดจุดเด่นหรือความโฟกความการเน้นนะครับในงานของเราเน้นเรื่องอะไรนะครับท่านใดสนใจผลงานต่างๆผมสามารถติดตามได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามประชมสวัสดีครับ